จีนประจำคุหลุนไฟพูดภาษาไทยได้พอควรนะครับ3 minutes no hiba no elbow no clinch no clinch okay cut glove black for you back call okay ห้ามเอาหัวโคกห้ามใช้ศอกห้ามตีเข่าเป็นชุดๆ3ยกครับยกละ3นาทีนาทีระทึกใจกำลังจะมาถึงครับจัด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 บัวขาวช่วงหลังก็ต่อยกับมวยจีนมาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นกู้หุยหลิวไห่นานคงหลิงเฟยกระทั่งอีหลงหลงจีนครับวันนี้มาเจอกับนักชกจากแอฟริกานะอาจารย์นะฮองโกกางเกงสีเขียวครับสิงโตแห่งฮ่องโกโอ้ผิวนี่เหมือนกันแน่นะผิวนี่ไม่ต่างกันเลยนะครับเอ้าโอ้โหเน้นหมัดแล้วครับไอมันอาศัยยาวกว่าครับต่อยคู่แล้วครับต่อยคู่นี่ครับยิงซ้ายยิงขวาโอ้โหโดนฮุกซ้ายบัวขาวครับโอ้ใช้ความใหญ่ครับโถมถาโถมเข้าใส่ครับไอมันไอมันเคยแพ้ซูเปอร์บอลครับเมื่อปีที่แล้วแสดงว่ายืนระยะนานๆนี่จะแผ่วลงนะครับหัวขาวยังไม่เร่งครับยังไม่เร่งหุกซ้ายโดนครับอย่าเพิ่งลงแฟนๆบอกอย่าเพิ่งลงอยากดูนานๆหน่อยอ่ะชาญซุปเปอร์บอลก็ไปเร็วเหลือเกินลัดไปก่อนครับไอ้มันพยายามออกหมัดเป็นส่วนใหญ่นะครับดูอาวุธเข้าตอนนี้นี่จะเน้นใช้หมัดเป็นพิเศษครับแข้งหนักๆยังไม่มีให้เห็นครับพยายามวัดระยะครับต่อยขวาตัดล่างครับเททิ้งลงไปในบางจังหวะไอ้มันก็พยายามที่จะชิงเดินครับรูปร่างอาศัยรูปร่างที่จะเปรียบแล้วก็หนุ่มกว่าครับคือช่วงแขนเขายาวกว่าเยอะเลยนะครับบางทีเขาออกหมัดเนี่ยออกหมัดเนี่ยเราจะเสียหลักครับโอ้โดนซ้ายโดนครับโดนโอ้ยครับจะลุกไหมไหวไหมไหวไหมไหวไหมโอ้โหหัวทิ่มครับไม่ไหวครับเรียบร้อยครับโอ้โหหนักจริงๆเด็ดขาดมากครับพุ่งซ้ายของบัวขาวโป้งเร็วจอดเลยครับเดี๋ยวมีภาพช้าให้ดูเดี๋ยวท่านผู้ชมทางบ้านอาจจะมองไม่ทันนะนนท์นะมันมีสัญญาณเตือนมาก่อนแล้วนะทีมงานมาชาเม่เนี่ยเรียกว่าคลายความกดดันไปอย่างเห็นได้ชัดเลยนะเพราะว่ามันลุกนั่งเสียเปรียบเขาเยอะก่อนชกนี่คุณยิ้มนี่หน้าไม่ยิ้มเลยตอนนี้ยิ้มสบายๆครับครับจะไอ้มันกองเชียร์คนจีนยังไม่ตะโกนเลยอ่ะครับที่ให้ตะโกนว่าอะไรอ่ะโอยังไม่ได้ตะโกนเลยเอาละครับชูพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ครับเราจะตัดไปชมโฆษณาสักนิดนึงก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาชมบนเวทีในพิธีรับมอบถ้วยกันครับพักสักครู่ครับ